ัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เรามาถึงวันที่1ของสัปดาห์ที่13ในเทศกาลธรรมดาซึ่งทางพระศาสนาจักรก็ให้คุณพ่อหรือผู้กระทำพิธีสวมเสื้อสีเขียวตลอด34อาทิตย์ยกเว้นในวันฉลองนะครับเพื่อจะได้บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์ความหวังของพวกเราทุกๆคนยังไม่เสื่อมคลายไงล่ะพี่น้องให้เรามารำพึงถึงหนังสือปฐมกาลต่อไปจากวันก่อนๆ นะครับเมื่อชาย3คนที่มาเยี่ยมอับราฮัมได้กลับไปแล้วก็มาถึงสถานที่ที่มองลงมาเห็นเมืองโสดมอับราฮัมตามไปส่งด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำริว่าควรหรือที่เราจะปิดบังไม่ให้อับราฮัมรู้ถึงสิ่งที่เราจะกระทำอับราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่และมีอำนาจและชนทุกชาติบนแผ่นดินจะให้จะได้รับพระพรเพราะเขาเราเลือกเขาไว้ให้สั่งสอนลูกหลานและครอบครัวที่จะตามมาให้ปฏิบัติตามวิธีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมเพื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่สัญญาไว้แก่อับราฮัมแล้วก็องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเสียงกล่าวโทษเมืองโสโดมและโกรมรานั้นดังเหลือเกินเพราะบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูเป็นจริงตามเสียงกล่าวโทษนั้นหรือไม่เราอยากรู้พูดบรรยายพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระองค์รู้แล้วว่าเมืองโสดมและโกมรานั้นมันเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความลามกจกเปรตการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันการไม่เคารพครอบครัวของใครของมันอะไรต่างๆเหล่านี้และพระผู้เป็นเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาไม่กลับใจเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รอดอับราฮัมก็เลยคุกเข่าลงบอกข้าแต่พระเจ้าพระองค์อย่าลงโทษเขาเลยถ้ามีสัก50คนแล้วก็ถ้าพระองค์มีเห็นว่ามี50คนที่ยังเป็นคนดีอยู่พระองค์จะลงโทษคนทั้งเมืองไหมพระองค์ก็บอกไม่ถ้า45ล่ะพระองค์ไม่ก็จะไม่ลงโทษถ้าหลังจากนั้นประมาณสัก30จ้ะไม่ถ้าเหลือสัก10คนล่ะพระองค์ก็จะไม่ทำลายเมืองโสดมและโกมราเพราะเห็นแก่คนดี10คนและพี่น้องทราบใช่ไหมว่าหลังจากนั้นเมื่อหาคนดีไม่ได้ในเมืองโสดมและโกมราแล้วเมืองนั้นก็ถูกทำลายให้มิดให้อยู่ใต้ดินเลยนะครับคือจมลงไปในดินเลยอันนี้มันเป็นภาพที่ใครๆเห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจมากเลยนะครับว่าเขาทำบาปจนขนาดที่ว่ามีการเตือนแล้วก็ไม่กลับใจอับราฮัมได้ต่อรองกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเห็นแก่ความดีของประชากรบางทีพวกเราดูในสมัยนี้ก็เห็นว่าโลกของเราจากสื่อจากที่เห็นจริงทุกวันนี้โลกของเรานั้นขาดศีลธรรมและกำลังจะเอ็นเข้าไปในคล้ายกับเมืองโสดมและโกมราทุกทีเลยเราก็จะเห็นว่ามีรีสอร์ทเราเห็นมีคาราโอเกะเราเห็นมีโรงแรมมีอะไรสารพัดเนี่ยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสวดไม่ช่วยกันเสนอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้บุคคลเหล่านี้ได้กลับใจและพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยแก่เขาเนี่ยก็กลัวเหลือเกินว่าประเทศไทยของเราก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งสังคมไทยก็จะเป็นสังคมหนึ่งที่ไม่ได้รับพระพรของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะลงโทษตนเองทุกวันนี้โรคเอดส์ก็ถามหาถ้าพวกเราไม่รักลูกรักเมียรักครอบครัวเนี่ยเราก็ทำอะไรเรื่อยเปื่อยและในที่สุดเราก็พากันตายอันนี้ไม่ใช่อุดมการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการนะครับแต่พระองค์ต้องการให้พวกเรามีความสุขในชีวิตนี้และคนที่สวดให้พวกเรานั้นน่ะก็มีหลายคนมีทั้งพระสงฆ์นักบวชอย่างเช่นชิลับเนี่ย
ที่พี่น้องหลายคนก็ไม่ได้ทิ้งเขาได้มีการไปขอสวดภาวนาในจุดประสงค์ต่างๆอย่าลืมภาวนาเพื่อคนบาปในหมู่บ้านของเราในสังคมของเราในประเทศของเราในโลกด้วยนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้พระองค์ก็ถูกความร้อนจากประชากรแล้วก็ทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ข้ามทะเลสาบไปอีกแห่งหนึ่งธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาทูลว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าอยากติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะศิษย์อีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าค่ะขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนแต่พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าจงตามมาและปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดฟังแล้วเหมือนกับว่าพระเยซูเจ้าไม่มีหัวใจเลยทำไมพระองค์ถึงพูดหุ่นห้วนอย่างเงี้ยแต่พี่น้องเข้าใจหรือเปล่าว่าเรื่องราวมันในสังคมอาหรับเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างเช่นว่ามีหนุ่มที่เป็นชาวอาหรับคนหนึ่งได้ทุนสำหรับไปเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาจะรอฝังศพบิดาซะก่อนซึ่งบิดาตอนนั้นอายุ50ปีและการรอของเขารอจนถึงอายุบิดา 70-80 แล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียนอีกเพราะว่าเขาแก่เกินแก่ไงพี่น้องเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เองที่พระเยซูเจ้าบอกจะไปรอทำไมอ่ะในเมื่อรอฝังบิดาเนี่ยดีไม่ดีจะฝังตนเองก่อนด้วยซ้ำไปยิ่งทุกวันนี้โรคภัยแค่เจ็บขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครการที่พระเยซูเจ้าเชิญใครคนหนึ่งจะให้มาติดตามพระองค์จะเป็นฆราวาสจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชนั้นถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดที่พระองค์ไม่ได้เชิญคนอื่นแต่เชิญเราและเราตอบอย่างไรล่ะพี่น้องการปฏิบัติศาสนาของเราเป็นอย่างไรเราเห็นว่าองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตหรือเปล่าเห็นว่าพระองค์สำคัญกว่าชีวิตของเราหรือเปล่าหรือว่าวันอาทิตย์ปล่อยให้คนอื่นไปตัวเองก็อยู่บ้านหลายคนก็ยังติอีกว่าทำไมต้องมีระฆังดังๆก็ระฆังนั่นคือเสียงเชิญของพระบิดาเจ้าให้พี่น้องออกจากบ้านไงมานมัสการพระองค์เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรนี่มาโทษเขาอีกน่าจะโทษตนเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกว่าเย็นแล้วนะเย็นแล้วความเชื่อก็ไม่ไหวแล้วเป็นที่สะดุดแก่ลูกหลานแล้วแล้วเราก็จะเห็นลูกหลานของครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยจะไม่มีความเชื่อเลยดังนั้นก็เลือกเอาพี่น้องถ้าไม่เห็นพระบิดาเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตพระบิดาเจ้าไม่กล้าจะเป็นที่สองหรอกพระองค์จะไม่มาเป็นที่สองและจะไม่เป็นที่สุดท้ายด้วยและเวลานั้นเราจะรู้สึกอย่างไรขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พวกเราตัดสินใจในทางที่ถูกนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์